สวัสดีค่ะทุกคนพิกกี้นะคะวันนี้กลับมาอีกแล้วกับวิดีโอที่2ที่จะทำเกี่ยวกับกระเป๋านะคะวันนี้ก็ได้เลิกได้ยามทำวิดีโอที่2นะคะจะเป็นการรีวิวกระเป๋าในคอลเลกชันของพิกกี้ที่พิกกี้มีนะคะเราก็จะเริ่มจากกระเป๋าใบนี้ก่อนนะคะเป็นกระเป๋า Chanel นะคะเป็นรุ่น Boy Size Mini นะคะเป็นไซส์มินิจะไซส์แต่นี่จะเป็นไซส์ไม่แน่ใจว่าเป็น7หรือ8นะคะแต่ก็เพราะว่าใบนี้จะเป็นเหมือนจะเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะคะใบนี้จะเป็นหนังแรมนะคะหนังแกะนะคะเป็นหนังแรมเขาก็จะแบบมีความนิ่มมีความเบานะคะมันก็จะสวยไปอีกแบบนึงนะคะแต่เหมือนที่ทุกคนรู้กันว่าหนังแกะหนังแรมเนี่ยมันจะดูแลรักษายากนิดนึงคือเขามีความบอบบางเราก็ต้องใช้แบบทนุถนอมนิดนึงนะคะแต่ในระยะยาวแล้วหนังแรมจะเขาจะคงความนิ่มความสวยของตัวหนังเขาอะนะคะได้ดีกว่าหนังคาเวียเพราะว่าหนังคาเวียเนี่ยมันจะเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดพี่กี้ว่าคือในระยะยาวเนี่ยการทำความสะอาดก็จะยากมันจะแบบเหมือนจะมีคราบใครคราบสกปรกอะไรพวกนี้ค่ะเกาะมันทำให้ความเงางามของเขามันดรอปลงไปนะคะในความรู้สึกของพี่กี้นะคะก็พี่กี้ก็เลยคิดว่าหนังแรมเนี่ยมันจะคงความสวยคลาสสิกของเขาได้นานดีกว่าหนังแรมหนังแกะไม่ใช่หนังได้ดีกว่าหนังคาเวียหนังคาเวียเนี่ยจะทนมากคือใช้ไปเหอะยังไงก็ไม่เป็นรอยเพราะว่าคือเขามีรอยของเขาอยู่แล้วคือเรามองไม่ค่อยเห็นแต่ตัวเนี้ยจะเป็นรอยง่ายมากแต่วิธีรักษาก็ไม่ยากนะคะเขาบอกว่าถ้าสมมุติเป็นรอยถ้าแบบรอยไม่ลึกอะไรเงี้ยเราก็ใช้นิ้วนวดไปนวดคือหนังเนี่ยเพราะว่าความเขาเรียกว่าไขมันจากตัวเราอะค่ะความชื้นจากผิวหนังของเรามันก็ไปให้ความชุ่มชื้นกับผิวหนังของกระเป๋าได้เพราะว่ากระเป๋าพวกนี้จะเป็นหนังแท้นะคะคือเขาก็ต้องการความชุ่มชื้นเหมือนกันเราก็ต้องคอยดูแลรักษาคอยอะไรเขาเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆเราก็ต้องเอาเขาออกมามั่งเพื่อให้ได้แบบได้รับอากาศเพื่อให้ได้รับความชื้นหรือว่าเพื่อให้ได้รับแบบแสงแดดก็เหมือนคนเราอะค่ะผิวหนังคนเราก็ต้องบำรุงมั่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ถ้าเป็นร้อยก็นวดไปอย่างเงี้ยมันก็หายนะคะถ้าเป็นรอยแบบไม่ลึกมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องใช้ระวังนิดนึงอ่ะนะคะค่ะก็วันนี้เราก็จะมารีวิวให้ดูว่าไซส์นี้ใส่อะไรได้มั่งคือถ้าถามว่าใส่ได้เยอะไหมบอกได้เลยค่ะว่าไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าใบเล็กที่เราใช้สำหรับแบบว่าออกงานคือเราก็คงไม่ใช้กระเป๋าใบละเป็นแสนนะคะที่จะไปแบบว่าไปสวนไปเข้าป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราใช้สำหรับแบบออกงานหรือว่าไปเที่ยวแบบวันพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อย่างนั้นได้นะคะวันนี้สิ่งที่พิกกี้เตรียมมาที่จะเอาไว้ใส่กระเป๋าก็จะมีนะคะกระเป๋าเงินนะคะสังเกตค่ะนี่ใบนี้เป็นหนังคาเวียนะคะเพิ่งซื้อมายังไม่ถึงปีเลยเทียบกับกระเป๋าใบนี้ที่แบบประมาณ 4-5 ปีแล้วอะนะคะก็ดูความเงาของมันก็คือแบบว่าเทียบกันแล้วก็แบบแทบจะเหมือนกันเลยอะคือใบนี้ตอนได้มาใหม่ๆเงามากตอนนี้สีก็เริ่มแบบเฟดเพราะว่าแบบเหมือนตามร่องรอยหนังนะคะเขาก็จะมีแบบคราบสกปรกอะไรพวกนี้นะคะที่จะเข้าไปแบบนี่เข้าไปเกาะเข้าไปอะไรค่ะเราก็จะมีกระเป๋าใบนี้นะคะกระจกพกพาอันเล็กโทรศัพท์ตัวนี้เป็น iPhone 7 Plus นะคะ7 Plus 8 Plus 10 Max ไซส์เดียวกันตลับแป้งลิปสติกนะคะของ Chanel ก็จะเล็กหน่อยเราไว้สำหรับพกพาใช้ได้หูฟังตัวนี้หูฟังเล็กๆสมัยนี้มันมีแล้วนะหูฟังแบบไร้สายบลูทูธอันเล็กๆอย่างนี้ค่ะเราลองดูว่ามันใส่อะไรได้บ้าง
ส่วนข้างในกระเป๋านะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นช่องใหญ่ๆช่องเดียวก็จะมีช่องข้างหลังตรงนี้หน่อยนึงนะคะที่แบบว่าเราใส่บัตรใส่อะไรไว้ได้นอกนั้นก็จะเป็นคอมพาสเมนต์ใหญ่ๆไปเลยแล้วก็นะคะใส่ตัวนี้เข้าไปกระเป๋าเงินนะคะลิปเอ้ยไม่ใช่ตลับแป้งโทรศัพท์กระจกกระจกนี่เราใส่ช่องข้างหลังได้ช่องเล็กๆข้างหลังลิปสติกใส่ได้หูฟังหูฟังไม่น่าจะได้แล้วถ้ามาแนวนี้หูฟังไม่ได้ละคือถ้าจะพยายามยัดจริงๆอ่ะมันยัดได้นะคะเพราะว่ามันสามารถขยายได้เห็นไหมคะกระเป๋าเขาสามารถขยายได้แต่พิกกี้ไม่อยากจะขยายมากเพราะว่า1มันจะทำให้กระเป๋าเราเสียทรงนะคะแล้วกระเป๋าเสียทรงอ่ะมันเสียดายค่ะเราแบบเราก็อยากเก็บเขาไว้ใช้นานๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยก็ถ้าใส่แค่นี้เราก็สามารถปิดได้สบายนะคะก็ปิดไม่เสียทรงคือกระเป๋าพิกกี้ว่าสำหรับพิกกี้นะคะตัวเล็กพิกกี้เป็นคนตัวเล็กสูงแค่150แต่มาอยู่ที่นี่เหลือแค่147นะคะไม่รู้เหมือนกันว่าพิกกี้อากาศหนาวทำให้พิกกี้ตัวหดหรือว่ามาตรฐานการวัดของประเทศไทยเราไม่ดีหรือที่นี่ไม่ดีหรืออะไรเนี่ยพิกกี้ก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ค่ะพิกกี้ก็จะเลยชอบใช้กระเป๋าใบเล็กๆเพราะว่าเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็สะดวกสบายมันไม่หนักเกินไปนะคะหิ้วกระเป๋าหนักเกินไปเราผู้หญิงนะคะเดี๋ยวก็ไหลตกเสียทรงหนักไหลปวดคอนะคะเดี๋ยวพี่กี้จะลองสะพายให้ดูนะคะก็ใบนี้สมมตินะคะใบแบบเนี้ยเราแต่งตัวสบายอย่างนี้เป็นแบบเสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบไปเที่ยวได้ก็จะออกแบบแนวแบบนี่หน่อยแล้วอีกอย่างนึงพี่กี้จะเป็นคนที่แบบว่าอยากมีนะคะกระเป๋าสีเบจสีขาวสีชมพูอ่อนสีอะไรพวกนี้ค่ะสีอ่อนแต่ปัญหาคือพี่กี้เป็นคนชอบใส่กางเกงยีนแล้วการที่เราใส่กางเกงยีนเนี่ยถ้าเราใส่กระเป๋าเห็นไหมคะมันจะเสียดสีกันใช่ไหมคะแล้วถ้ากระเป๋าพวกสีอ่อนเนี่ยเวลาเราเสียดสีอ่ะคือสีมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะสีภาษาไทยเขาเรียกอะไรอ่ะมัน transfer อ่ะมันสีตกใส่กระเป๋ามันจะทำให้กระเป๋าเราแบบเป็นสีดำสีน้ำเงินอะไรอย่างเงี้ยข้างหลังเงี้ยค่ะเวลาเราใส่เงี้ยแล้วมันทำความสะอาดไม่ได้มันเอาออกไม่ได้พี่กี้ก็เลยชอบสีกระเป๋าแบบสีน้ำเงินสีแดงเข้มๆอะไรพวกเนี้ยแล้วพี่กี้เป็นคนไม่ค่อยชอบสีดำแต่ก็มีนะคะกระเป๋าสีดำเพราะว่าพี่กี้รู้สึกว่ากระเป๋าสีดำมันใช่มันคลาสสิกทุกคนมีแต่พี่กี้ชอบมีอะไรที่มันไม่ค่อยเหมือนคนอื่นคือพี่กี้เป็นคนชอบแบบมีสีสันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนชอบใช้สีสันพี่กี้ก็เลยว่าสีเนี้ยสวยมากเพราะมันจะออกเป็นสีแบบจะไม่ดำจะไม่แดงมันเป็นสีแบบน้ำตาลเปลือกมังคุดนะคะมันจะออกจะเข้มกว่าน้ำตาลเปลือกมังคุดหน่อยนึงอ่ะคือมันไม่น่าเบื่อพี่กี้ว่าถ้ามันโดนแสงแดดโดนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ซ้ำใครอ่ะค่ะคือมันไม่ได้สีดำเราจะใส่ไปงานแบบไปงานศพมันก็ไม่ได้น่าเกลียดเพราะมันไม่ใช่สีแดงอ่ะนะคะมันคือคุมโทนที่แบบว่าโทนได้ดีอ่ะพี่กี้ว่าแล้วมันก็โอเคอ่ะมันเข้ากับทุกชุดน่ะเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบจะใส่ชุดแบบสีสันพี่กี้ว่าตัวนี้มันก็ได้นะคะจะสะพายแบบนี้ก็ได้ถ้าใครแบบเป็นสาวหวานหน่อยแต่งตัวแบบใส่ชุดสาวออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดแบบชุดกระโปรงชุดอะไรอย่างเงี้ยจะสะพายเป็นแบบ
อย่างนี้ก็ได้ใครที่แบบชอบที่แบบสะพายไหล่อย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทำได้นะคะแล้วหรือว่าจะแบบว่าแล้วพิกกี้คิดว่าเขาน่าจะทำเหมือนอย่างเงี้ยได้จะเป็นแบบอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคาดอกอ่ะเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าใบเล็กนะคะปีนี้แฟชั่นคาดอกมาแรงนะคะกระเป๋าคาดอกคาดเอวเนี่ยกำลังจะมาปีนี้เราสามารถอะแดปต์ได้พิกกี้ว่าให้มันเป็นคาดอกอย่างเงี้ยเสื้อสั้นไปหน่อยโทษทีนะคะโชว์พุงลายพุงหลามพุงลายพุงหลามถ้าหากจะทำเป็นแบบคาดอกอย่างเงี้ยมันก็ได้เปิดใช้ก็สะดวกนะคะถ้าทำเป็นคาดอกพี่คิดว่าโอเคอ่ะใบเนี้ยไซส์ขนาดเนี้ยไซส์เล็กกระเป๋าใบเล็กใช่1จุได้ไม่เยอะแต่การที่จุได้ไม่เยอะเขาสามารถที่จะอะแดปต์ทำอย่างอื่นได้เพราะเขาถือว่าเขาเป็นใบเล็กคือเราทำอะไรก็ได้มันก็ง่ายนะคะก็พี่คิดว่าโอเคน่ารักอ่ะสวยค่ะใบนี้สำหรับซัมเมอร์หน้าร้อนไว้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยสบายสายก็ไม่หนักเกินไปใส่ของก็โอเคพอดีนะคะก็สมมุติถ้าสมมุติเราไม่ใช้ลิปสติกเราใช้ลิปสติกก็ได้อะแต่เราไม่ต้องใช้ตลับแป้งเพราะว่าเรามีกระจกละเวลาทาลิปเอาหูฟังใส่เข้าไปได้ละไปนั่งร้านกาแฟชิลๆฟังเพลงอ่าน Facebook อ่าน Instagram หรืออะไรไปกับโทรศัพท์เราแค่นี้ก็ได้ละค่ะก็สบายละถือว่าโอเคไซส์นี้ค่ะส่วนวันนี้เราก็มารีวิวแค่นี้ก่อนนะคะพิกกี้ขอรีวิวแค่ใบนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแล้ววันหน้าพิกกี้จะมารีวิวกระเป๋าใบอื่นนะคะใครอยากให้พิกกี้รีวิวกระเป๋าใบไหนที่ว่าพิกกี้มีในคอลเลกชันยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะคะก็ถ้าใครไม่รู้ว่าพิกกี้มีรุ่นไหนในคอลเลกชันก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะในวิดีโอแรกของพิกกี้นะคะส่วนวิดีโอนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันค่ะส่วนใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะฝากพิกกี้ด้วยนะคะคือทำเพิ่งมือใหม่นะคะแต่เราก็อยากจะแบ่งปันประสบการณ์หรือว่าแลกเปลี่ยนความรู้หรืออะไรพวกนี้นะคะด้วยกันนะคะแล้วสำหรับใครที่มีอะไรตำหนิติอะไรหรือยังไงก็ได้นะคะแต่อย่าแรงมากอย่าด่ามากนะคะพิกกี้อ่านหมดทุกคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยค่ะแต่อย่าแรงมากสงสารพิกกี้นะคะเพราะว่าเราก็อยากมีกำลังใจในการทำวิดีโอเนาะก็อาจจะไม่เพอร์เฟกต์นะคะวิดีโอนี้เพราะว่าจะรีคอร์ดยาวไปเลยเพราะพิกกี้ยังทำการตัดต่ออะไรยังไม่ค่อยเป็นหาคลิปหาแอปพลิเคชันที่จะมาทำตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยยังไม่เจออันไหนที่แบบว่าเพอร์เฟกต์หนึ่งด้วยความที่เป็นคนตัวเล็กพอจะแบบนั่งไกลกล้องเพื่อให้กล้องเห็นหมดก็จะดูเล็กไปพอนั่งใกล้พอเราไปตัดต่อในแอปเขาตัดอะฮะเขาตัดเหลือสั้นนิดเดียวอะแล้วแบบคือมันไม่เห็นอะคือพิกกี้จะให้เห็นกระเป๋าก็ไม่เห็นหรืออะไรเงี้ยคือพิกกี้ลองหลายอันแล้วมันก็เลยแบบลำบากนิดนึงนะคะตอนนี้ก็เลยอัดยาวไปเลยไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรพูดสดพูดยาวถ้ายังไงก็ชอบก็ถ้าชอบถ้าถูกใจก็กดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนด้วยนะคะเผื่อพิกกี้มีวิดีโอใหม่ๆมันก็จะได้ติ๊งๆๆๆๆขึ้นไปให้นะคะยังไงวันนี้ก็สวัสดีนะคะลาก่อนแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ